ครับทรูวิชั่นอัปเดตนะครับข่าวแรกของเราวันนี้นะครับเรียกว่าเป็น2เรื่อง2รถเลยนะครับเป็นละครใหม่นะครับของช่อง True For You ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับTrue For You นะครับทีวีดิจิตอลเนี่ยที่ให้คุณมากกว่าความบันเทิงครับพร้อมรับศักราชใหม่ด้วยละครเด็ด2เรื่อง2รถจัดเต็มด้วยความบันเทิงนะครับส่งตรงถึงท่านผู้ชมเลยครับเรื่องแรกนะครับรับแซบ My Boss นะครับซิทคอมคอมเมดี้ที่นำทีมนักแสดงมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับมากความสามารถอย่างคุณออยชนาจอยศิริรักษ์นะครับประกอบนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างคิตตี้ชิชาลอเรนซ์นะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงหนุ่มฮอตจากประเทศสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ยังมีสาวสวยมาริโค้ดครับทั้งยังคว้าผู้ร่วมกับมือดีนะครับอย่างซุปเปอร์กอนวีรสุวรรณนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับ LOL นะครับชีวิตคิดบวกซีรีส์วัยรุ่นยุคใหม่ขอจัดเต็มยกขบวนพาเหรดนักแสดงมาอย่างคับข้างเลยนำทีมโดยโบ๊ทนิธิตนะครับก้าวจิรายุน้ำฝนนลินทิพย์โซ่ AF ครับแล้วก็นักแสดงวัยรุ่นอีกคับข้างด้วยครับพร้อมด้วยผู้กำกับหนุ่มไฟแรงนนทิกรอินทรนัทร่วมให้ความบันเทิงพร้อมแนวคิดที่ดีตอบโจทย์นะครับคอนเซ็ปต์ที่ว่าให้คุณมากกว่าความบันเทิงครับช่อง True For You อย่างที่เราบอกนะคะเป็นดิจิตอลฟรีทีวีเนี่ยให้คุณมากกว่าความบันเทิงเนี่ยเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ตัวนี้ไว้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของละครหรือซิทคอมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นก็คือเราเป็นละครสำหรับคนเมืองคนรุ่นใหม่ดังนั้นเนี่ยการสะท้อนปัญหาถึงสังคมปัจจุบันเนี่ยคงเป็นเรื่องราวที่เราจะหยิบยกขึ้นมาให้กับผู้ชมทางบ้านได้ติดตามแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันก็เชื่อว่ามีจะบอกว่าเรากล้าการันตีว่าของเราเป็นละครคุณภาพหรือทุกอย่างที่เป็นรายการทุกอย่างมีคุณภาพล้วนๆเต็มอิ่มเลยค่ะตั้งแต่ปีนี้และอีกต่อๆไปทุกๆปีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับทุกต้องบอกว่าทุกๆวีคคุณต้องนั่งติดตามรอชมกับละครซีรีส์และซิทคอมของ True For You เรื่องราวเป็นเรื่องของแก๊งเจ้านายกับแก๊งลูกน้องนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบเวลาเราทำงานกันก็จะมีลักษณะเหมือนความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวกันแล้วก็มีภาวะความเป็นแบบศัตรูกันเล็กน้อยประเภทแบบว่าเจ้านายใช้งานหนักเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยลูกน้องก็เมาเจ้านายกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสนุกของคนออฟฟิศที่จะมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันทุกคนมีคาแรคเตอร์มีความแบบเขาเรียกว่ากวนประสาทของแต่ละคนนะฮะแล้วก็มีเส้นรักในเรื่องมีสามีภรรยาทำบริษัทด้วยกันก็มีฟอร์มใส่กันหรือว่าบางทีก็ห้ามทะเลาะให้ลูกน้องเห็นต้องแอบทะเลาะกันอะไรมันจะมีความสนุกสนานของคนในออฟฟิศที่มันเป็นค่อนข้างจะลงลึกไปในชีวิตของคนออฟฟิศจริงๆซึ่งมันเราตั้งใจทำให้แบบโดนใจคนออฟฟิศหลายๆคนนะครับเป็นเรื่องราวครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยเรียนของนักเรียนมัธยมนะฮะแล้วก็จะมีตีแผ่เรื่องราวของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเด็กวัยรุ่นซึ่งหลายๆคนน่าจะประสบพบเจอมาผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมแล้วก็เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้ก็เยี่ยมมากสองเรื่องจะออกอากาศในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ LOL ชีวิตคิดบวกจะออกอากาศในวันที่18กุมภาพันธ์ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:15 นาทีส่วนรับแซบ My Boss จะออกอากาศในวันที่20กุมภาพันธ์ทุกวันศุกร์เวลา 20:15 นาทีช่อง True For You ทีวีดิจิตอลบนกล่อง True Vision ช่อง2และ34 PSI ช่อง4กล่องดิจิตอลช่อง24จานดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง34หรือจะรับชมผ่านแอปพลิเคชัน True For You และ True Vision Anywhere ก็ได้ค่ะ